ดาเมจมันก็ยังไม่พอนิกซ์มันดาเมจเบานะเมื่อเทียบกับซับ4ตัวอื่นที่จะคอมโบในเลนลิควิดหยิบมาเป็นเบนก่อนนะครับยังไม่เปิดตัวคอนะครับเอาเบนมาชนเลนให้กับแครี่นิกซ์ไปเลนซับ4ถ้าเล่นแบบบ้านๆก็นึกถึงเลอแชกนะนิกซ์เลอแชกแบทไรเดอร์แบน4ของลิควิดครับแบนเป็นเมดูซ่าส่วนแบน4ของคีนเป็นนากาเซเรนนะต่างฝ่ายต่างแบนแครี่ในเกมเมื่อกี้นะครับและโทรมันสู้นากาไม่ได้ด้วยเลดเกมคือมันน่ารำคาญมากๆถ้าคุณจะเล่นดราฟที่มันไม่มีสกิลเคลียร์เนี่ยแล้วเจอนากาไซเรนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรน่ารำคาญลิควิดแบน5เป็นบรูมาสเตอร์ครับผมฉีกเป็นได้นะในทีมไฟต์ไม่เหลือไวเวิร์นโอราเคิลแบนแล้วนะเหลือโอราเคิลคนที่2คีนานว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอ่านว่าไงเหมือนเคยอ่านได้ยินคำว่านักพากย์เขาเรียกว่าวันนะครับคือมันแปลว่า1อ่ะในภาษาจีนเนี่ยไอ้ตัวขีดเนี่ยโอ้คินมันดรัฟแบบเล่นง่ายมากครับมันดรัฟเหมือนแรงเกมเลยอะซับ4ตัวดุซับ5ตัวฮิลสแตนดาร์ดแครี่โทรอลอตลาบาดอนก็ล้างอันติเบนได้ด้วยนะครับคือบาดอนไม่ค่อยมีคนเล่นในแข่งขันเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับแรงเกมโล่มันระยะสั้นนะฮะนั่นคือความยากในการเล่นของมันแบน5เป็นปักหน้าครับสำหรับคีนซึ่งเป็นตัวที่โทรแพ้นะเอาเบนมาเล่นซับ5แปลว่าแครี่เซฟเลนน่าจะเป็นตัวที่แบบอ่อนๆเลนอยู่เออซ่าสู้โทรต้นเกมโทรมันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นดิมีปลาสโลปาขวานสโลปั่นขวานระยะประชิดตีติดตาบอดอีกลิควิดมาเป็นปักครับผมสำหรับล้วงแนวหลังนะตัดชาแมนตัดอาบอดอนในทีมไฟต์คือมันไม่ต้องฆ่าแค่ใบมันที่แนวหลังก็พอมันให้มันจ่ายสกิลช่วยแนวหน้าไม่ได้แล้วก็ดีมคอยเซตมันก็จะโดนแบบเหมือนโดนทิ้งอะแนวหน้ามันโดนทิ้งอะแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ปักเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นปักว่าทำมาแมนเลยนะผมเลยแบบถ้าเป็นมิดเลนทีมปกติมันก็แบบเออปักแหละหรือจะเป็นปักออฟเลนเพราะถ้าเป็นโทรกับอาวาดอนปักออฟเลนเนี่ยคือปักจะไม่ตายเว้ยปักจะไม่มีทางตายเลยถ้าไม่ประมาทอาวาดอนไม่มีสกิลหยุดโทรมีแค่สโลก็แค่อิลูซอรี่ออฟออกแค่นั้นเองแล้วก็มีเบสดาเมจธรรมชาติที่สูงด้วยพอจะมาลัดคลิปดีนายสู้ได้หน่อยแต่ได้ความว่าเป็นปักนะมันจะไม่สามารถเล่นแบบเมตาออฟเลนในตอนนี้ได้ที่แบบว่าไปตัดคลิปลากไปฟาร์มป่าอะไรแบบนี้ทำไม่ได้นะแม้นคือต้องให้นิกซ์ช่วยนะครับตอนนี้คีนไม่มีตัวจับปักเลยยกเว้นชาแมนตัวเดียวถ้าคิดแบบทื่อๆคือดราก้อนไนท์แต่ปกติมันจะเป็นปักมิดเนี่ยแล้วก็เจอดราก้อนไนท์พอมันเป็นทีมลิควิดซึ่งมันไม่เล่นปักมิดอย่างเงี้ยมันไปเล่นเป็นปักออฟมันก็กลายเป็นว่าเอาดราก้อนไนท์มามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะมันอาจจะชนะในไฟแต่ไม่ชนะในเลนสร้างปัญหาให้กับดราฟตัวเองมาเป็นบีสต์มาสเตอร์ออฟเลนทำเกมไวอยู่นะถ้าคีนเล่นทัวร์ลอดบิวสแตททำเกมอะบีสขึ้นวาลาดเอาโรชานไวดันป้อมไวไฟไวได้อยู่
มีนกบีสต์มาสเตอร์มาช่วยเปิดวิชั่นนะครับทำให้จะหาเบนในไฟได้ง่ายขึ้นนะเบนมันต้องยืนซ่อนตำแหน่งแล้วก็มีอันติจับปักด้วยอันติแบบชัดเจนเลยเจอบิสมาสเตอร์มอฟฟิงเหลืออะไรบ้างแครี่ม็อบชนะเลนได้ง่ายสุดม็อบเทอร์เรอร์เบลดบิสมาสเตอร์มันเลือดเยอะกว่าเบดฟูรี่จักอ่ะมันไม่สามารถปั่นทีเดียวแล้วตายได้ถ้าอยากชนะแบบเด็ดขาดเลยอ่ะต้องเป็นม็อบม็อบมันชนะ CS Beastmaster ได้แล้วก็ให้เบนยืนโซนดีๆแล้วม็อบพร้อมทำเกมนี่คือโดนคอมโบชุดเดียวชาแมนบินเลยนะพร้อมกับปักเนี่ยปักอาจจะเล่นวิโอดิสคอร์ดมาแอมเวทด้วยผมถือโพอยู่ในมือครับโอเคตอนนี้เขาบอกว่าเลนมอฟฟิงเนี่ยเขาต้องการเอาชนะเลนนี้เพื่อจะให้บิสมาสเตอร์จมให้บิสมาสเตอร์ไม่สามารถสโนว์บอลโถมเกมได้คือไลอัพคีนเนี่ยมันจะดันไวอย่างที่ผมบอกมีเสางูชาแมนมีพาสซีฟบาร์ดอนมีโทรลอดเฟเวอร์พาสซีฟแล้วก็มีพาสซีฟบิสมาสเตอร์ด้วยในการออเอาดันปอมฉะนั้นถ้าบิสมาสเตอร์เจ๊งไม่ชนะเลนบิสจะสตาร์ทช้าการออดันป้อมที่จะดันได้ไวมันก็อาจจะล่อไปจนแบบมอฟฟิงสามารถจะพอยืนไฟได้แบนสุดท้ายเป็นแบนออลมิไนท์นะครับออลมิไนท์ออฟเลนหรือออลมิไนท์มิดเอาจริงออลมิไนท์มิดชนะฮีโร่บางตัวได้ซ้ำไปนะที่เห็นมาในไมเนอร์ก็จะเป็นออลมิไนท์มิดเจอเอมเบอร์สปิริตอะไรอย่างเงี้ยเออชนะได้แต่สกิลจับฝั่งคีนก็น้อยเกมนี้ถ้าเจอออมมิไนท์ทีนี่คือน่าจะหนักอยู่อ่ะโลนดริดบาทามาแมนนะพิกสุดท้ายซิกเนเจอร์ฮีโร่เขาแล้วเขาแบน OD นะครับซึ่งเป็นฮีโร่คุมเลนเลนกลางสุดสตรองในแพทปัจจุบันคือนึกถึงมิดเลนเนี่ยอย่างที่บอกไปลิน่า OD เลเซอร์3ตัวท็อปลีน่าสโนบอลชนะเลน OD คุมลาสคิปดีนายเลเซอร์เล่นแบบไวเปอร์ทุกคนก็เห็นกันมาตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับมาเป็น LD เลนกลางดราฟลิควิดเนี่ยสตาร์ทเกมแล้วแต่ทุกคนเลเวล6หมดเลยเบนมีจับเบนมีจับปักมีเบิร์สคอมโบตัดแนวหลังนิกแอสซินเวเนต้าแล้วโลนดริดมีเลเวล4ดันป้อมได้ไวสุดท้ายลาสพิกคือเอามาเป็นดราก้อนไนท์เพื่อจะมาแก้ทางปักด้วยคือมันต้องมีตัวจับปักอะครับในเกมนี้แล้วคีนก็ต้องซื้อแวสโซด้วยอีกเหตุผลหนึ่งนะที่เกมนี้มอฟฟิงมันหยิบมาแล้วดีคือปกติซับ4จะเป็นคนซื้อแวสโซครับแต่ซับ4มันเป็นชาแมนชาแมนมันเป็นฮีโร่ที่ไม่อยากซื้อแวสโซมันอยากซื้อเอเธอร์เลนมากกว่าคือซื้อแวสโซมาแล้วไม่ทำให้ฮีโร่มันเก่งอ่ะมันเป็นไอเทมที่โอเคซื้อมาเพื่อเคาน์เตอร์เขาได้แต่ไม่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นมันจะฝืนแล้วดาเมจเกมนี้ของคีนจะทื่อๆนะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่ที่โทรลอดเป็น DPS หลักที่เหลือคือไม่มีดาเมจเป็นชิ้นเป็นอันเลยในขณะที่ฝั่งลิควิดเนี่ยมันดูบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามมากกว่าเยอะเลยในความเห็นผมนะWe'll be right back.
ันนี้เป็นข้อเสียของมิดเลนทีม Liquid นะคือแบบเป็นที่รู้กันอะว่าบัตทัมแมนเล่นฮีโร่มิดเล่นฮีโร่อะไรได้บ้างมันไม่เหมือนกับมิดสแตนดาร์ดทั่วไปถ้าเป็นมิดทีมอื่นเขาคงเล่นปักอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พอมาเป็นทีมเนี้ยมันไม่เล่นมิดปักไงโอ้แล้วเขาสลับเลยครับผมเขาเอาม็อบไปชนะ CS เลนกลางครับคือดาร์กอนไนท์มันไม่มีอะไรอะที่เลนกลางอะส่วนคีนก็ส่งซัมมอนนะครับมาเปิดแมปตรงกลางฮะเหมือนจะมาเช็ควอร์ดนะถ้าเดินมาฝั่งขวาที่ผมเคยบอกอะนั่นไงเนี่ยอันนี้คืออธิบายหลายๆครั้งแล้วเวลาภาคเว้ยถ้าคุณปัก observe ward ศัตรูมันปัก observe ward ตรงเนี้ยครับคือปกติป้อมจะมองไม่เห็นข้างหลังต้นไม้ต้นนี้เว้ยนี่คือวิธีเช็คเวลาคุณเล่นเลนกลางศัตรู ward บริเวณนี้หรือเปล่าถ้าคุณเอาตัวเองมายืนตรงนี้แล้วโดนป้อมยิงแปลว่าแม่งมี ward อย่าเมื่อกี้เขาส่งซัมมอนมาเช็คครับคือเนี่ยเขารู้แล้วว่า liquid ward ตรงกลางแต่จะ ward ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาไปหาอีกทีนึงLiquid อยู่ Radiant นะครับส่วน Keen อยู่ฝั่งดายนะแล้วเลนกลาง DK เจอม็อบนี่ผมว่าม็อบกินขาดมากๆไรท์คลิกของ My Control Damage 65นะครับตอดหนักทีเดียวแล้วกลายเป็น Trollord ต้องไปอัพ Berserker Rate มาปกติเลเวล1เขาจะอัพ Wailing Axe นะเพื่อจะเอาสกิลเก็บครีปนะครับพอไปอัพ Berserker Rate มาคือคุณจะได้ Armor แทนแต่ว่าไม่ได้สกิลเก็บครีปเหมือนเขาอัพมาเพื่อเขาเทรดดาเมจกันเมื่อกี้เขาโดนปักมันยิงเรื่อยๆไงถ้าเขาไม่อัพมาเขาจะโดนดาเมจแรงมากเพราะอาร์เมอร์แค่2พอเขาเปิดโหมดมาเป็นโหมดตีใกล้ใช่ไหมเขาได้อาร์เมอร์โบนัสเพิ่มขึ้นมา6หน่วยเงี้ยเขาก็ยืนได้สบายมากขึ้นแล้วถือมาเป็นออฟโอเวนอมนะครับกลายเป็นว่าโดนสแปมอย่างหนักหน่วงครับผมโดนกดดันหนักมากเลยอาร์บอดอนไม่สามารถโซเลนให้ได้นะครับทำได้แค่ฮิลนะแต่นั้นส่วนมากไลน์อัพที่เราจะเห็นกันก็จะแบบม็อบหรือว่าไลท์ซีลเลอร์พวกฮีโร่ที่มันเอาชนะด้วยตัวเองได้เล่นคู่กับม็อบแต่เล่นคู่กับบาร์ดอนแล้วจะเก่งแต่อย่างโทรอย่างเงี้ยคือได้แค่แบบลัดคีปไปเรื่อยๆแล้วบาร์ดอนก็จ่ายฮิลถวายจนตัวตายปิดไฟครับผมเลนไหนเอ่ยเลนบนโอ้ไม่มีอะไรครับอัลบาดอนดีนายตัวเองกลับบ้านครับแต่ว่าเกมมันแบบมันตื่นเต้นไงเฮ้ยมีคนจะตายเล่าอารมณ์หน่อยเร็วเปิดเพลงเล่าอารมณ์หน่อยอะไรประมาณนี้ส่วนมิราเคิลนี่ก็ยังไม่ถึงเวลาของเขานะครับเขาจะเก่งตอนเลเวล3เลเวล5ที่ผมเคยบอกจาก Attribute Chip มันบวกโบนัสสแตทนั่นแหละจะเป็นเวลาของมอร์ฟิงครับใน Learning Phaseเลนล่างตอนนี้คลิปก็ยังเท่ากันอยู่โดนริดมันเป็นตัวที่โซโล่เลนได้นะโดยที่ไม่ต้องมีซัพพอร์ตนะครับนั่นคือข้อดีในการเป็นแครี่ของมันอ้าวสตาร์ทไม่โดนครับ GH ซื้อสติ๊กมาแล้วด้วยนะนี่เป็นวิธีการแก้ทางอาร์บาดอนอย่างหนึ่งนะครับซื้อสติ๊กไว้นะอาร์บาดอนมันจ่ายมิสคอยรัวๆอยู่แล้ว GH เริ่มจะไปตามหาตัวดาร์กแล้วครับผมมันมุดไปตรงไหนไปไล่เขาออกจากป่าขวานะครับเขาก็เปลี่ยนไปอยู่ป่าซ้ายครับผมการแก้ปัญหาที่ง่ายมากเลยโดนไล่จากป่าขวาเอาป่าซ้ายเจ้าหมีไอเทอร์ช็อคปิดงานได้ทันครับผมมาทำแมนซาเวตรอไม่ทันครับเสียเงินไป300ครับตรงนี้ส่วนตรงกลางก็ไม่มีอะไรด้านล่างก็ยังไม่มีเพลงเร้าอารมณ์มาอีกแล้วปักพยายามจะดีนายเอาเรนคลิปตัวนี้ให้ได้นะอ้าแหละโอชิคเก้นสวยกว่าครับจังหวะเมื่อกี้ต่างฝ่ายคือต่างมองเรนคลิปตัวนั้นน่ะมาคอนโทรดีนายโอชิเก้นตีทีนึงแล้วเขายัดสกิลตามต่อเลยคือเขาจะเอาเลนคลิปตัวนี้ให้ได้หลับเซตชาแมนไว้ครับไม่รอดฮะโดนหมีข่วนครับเป็น First Blood เป็นบนเป็นปักนะครับที่ได้เปรียบเรื่องคลิปตอนนี้และโอชิเก้นมานาหมดแล้วอัลบาดอนพยายามจะไปฟูลคลิปครับผมเพื่อจะทำให้สถานการณ์ในเลนนี้มันดีขึ้นนะแต่พออัลบาดอนไปฟูลคลิปครับโอ้โหโดนยัดรัวๆครับโทรอลอด
บั๊กในเลนเนี้ยคือได้เปรียบนะเรื่อง Last Creep Deny นะเสียอย่างเดียวคือเลเวลช้านะฮะส่วนเลนกลางมิราเคิลล่อมากๆครับผมแต่เขาเห็นครับว่าดักก้อนไนไม่มีของฟื้นฟูมานาเลยครับฉะนั้นดักก้อนไนไม่มีทางฆ่าเขาได้ครับไม่มีพ่นไฟสักอย่างครับดักก้อนไนได้มาเป็น2เบรเซอร์แล้วนะค่อยๆรีสแตทอย่างเบามือครับแล้วก็คอยดูมานาดักก้อนไนไปด้วยโบรกี้มาพูคลิปส่วนของฝั่งของคินก็ตามมาป่วนการพูคลิปมาแย่งคลิปเลยนะสู้กันนอกเลนครับตอนนี้กาก้าตามไปหาคุโรกิแต่คุโรกิได้รูนเฮสคุโรกิแวนมาไล่ตบกาก้าคืนครับแล้วพยายามจะเทรดดาเมจด้วยคุโรกิมีแมงโก้อีกเยอะมากกดแทงโก้รอไปก่อนอัพมาเป็นดูดเลือดเลเวล2แมงโก้สวนกลับไปดูดเลือดเป็นแสบเติมเลือดขึ้นมาด้านบนครับ GS พยายามจะหาอาบาดอนครับเลือกมาเป็นสตันเลเวล2เลยนะคือจะเอาดาเมจ140เพื่อฆ่าอาบาดอนครับอาบาดอนฮิลเลเวล2เนี่ยมาทำดาเมจตัวเอง100ครับฉะนั้นอาบาดอนมันจะเลี้ยงเลือดให้เหลือต่ำกว่า100เพื่อจะดีนายตัวเองครับฉะนั้นเขาเลยต้องเอาสตาร์เลเวล2มาเพื่อจะมาแก้อาบาดอนอาบาดอนยังไม่ยอมโผล่ตัวเองออกมาฮิลสตันไปก่อนแล้วฮิลมาคราวนี้รู้แล้วครับว่าอาบาดอนเลือดเหลือน้อยมากๆเจสพยายามจะวิ่งหาอาบาดอนอ้าวเลนคลิปเจออาบาดอนแล้วอีก1คลิกโดนเลนคลิปจิ้มตายโอ้สุดท้ายก็ดีนายตัวเองไม่ได้ครับและนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ GS อยากได้ครับคือถ้ามันตายอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันยังมีประโยชน์เว้ยแต่ถ้ามันดีนายเนี่ยมันคือเราไม่ได้อะไรเลยฮะสตาร์อิลูซิลีออฟและวอร์นิ่งลิฟยัดใส่หน้าแต่มีฮิลมาจากอาบาดอนและมีโลด้วยโอ้ไม่ก็พลิกเลยครับด้านบนไมค์คอนโทรลไม่มีสกิลหนีครับเจอดวอเตอร์บอยวอเตอร์บอยแผงลิฟปักเซนที่ก่อนแล้วยัดน้ำใส่หน้าไมค์คอนโทรลโลแตกแล้วพยายามจะอิลูซิลีออฟหนีปาน้ำใส่หน้าดับเบิลคิวครับผมจะบ้าตายเจออิทธิฤทธิ์ของวอเตอร์บอยเข้าไปคือแบบอีกหนึ่งคลิกจะตายแล้ววอเตอร์บอยวาร์ปลงเลนปุ๊บเปลี่ยนเลยฮะเกมด้านบนเรากำลังจะฆ่าโทรหลอดได้แท้ๆกลายเป็นฆ่าไม่ได้ซะงั้นGS มาแก๊งเลนกลางสตันไปแต่ดักก้อนไนท์ถึกมากๆครับโอ้โหแล้วตีไม่โดนด้วยตีขึ้นที่สูงกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้คือเขามีมานาเขาก็จ่ายสกิลเรื่อยๆนะครับ Adaptive Strike ก็แรงมากกลายเป็นว่าดักก้อนไนท์เทรดดาเมจตอนนี้ไม่ค่อยจะคุ้มแล้วแต่ดักก้อนไนท์ยังทำได้ดีอยู่นะครับในเรื่องของ Last Creep Deny นะไม่ได้ทำให้ Morphing ชนะเลนนี้ได้นะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งทีมตอนนี้ครับมาลุมสกรรมดักก็ไหนหมดแล้วอินวิสรูนมาสตันเรเวฟอร์มมาปิดงานไปครับแต่เป็น GS ได้คิวอะรับปักสามารถโซโล่เลนได้นะครับมีสกิลหนีส่วนตัวนะถ้าไม่โดนจับซะก่อนนะจากแหจากนั้นซัพพอร์ตก็ไปวิ่งแก๊งกันได้ครับตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนเป้าหมายครับไปกระทืบดักก็ไหนครับเขาไม่ต้องการจะให้ดราก้อนไนท์เดินเกมดันป้อมได้ตามปกตินะโดยเฉพาะเมื่อกี้ดราก้อนไนท์เพิ่งเสียอันติไปด้วยนะครับสเต็ปดราก้อนไนท์เลยคือมีอันติแล้วก็ไปทำไฟต์ดีๆหรือว่าไปหาเรื่องเอาป้อมนี่คือสเต็ปของฮีโร่ตัวนี้ถ้าคุณสามารถตัดตอนมันได้คุณก็สามารถควบคุมกระแสของเกมได้นะแบบแทนที่เขาจะได้ไปดันเกมอะไรเงี้ยดันมาตายคาเลนตัวเองมีนกบีสมาสเตอร์เปิดวิชั่นอยู่ครับมาทำแมนเดินเข้ามาจูบเลยขอรูท1ทีมีแมดเนสแล้วนะครับทางด้านของลูกหมีติดรูทแล้วเรียบร้อยอาบาดอนวาร์ปลงมาเลนล่างครับแต่ใส่โล่เร็วไปหน่อยครับมีสตันตามมาเติมต่ออยู่ดีหลังจากรูทครับผมลูกหมีเปิดแมดเนสครับผมไล่กวนวาร์ปตีติดรูทหน่อยไหมแต่ไปติดรูทใส่ลูกหมูซะงั้นลูกหมีประทะลูกหมูดักจะตายแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นกาก้าแทนซื้อสเปซกันไปคนละนิดคนละหน่อยครับอาบาดอนพยายามจะฮิลช่วยแต่ว่ามานารีไม่ทันครับสุดท้ายต้องปล่อยกาก้าตายคือเลนล่างนี่เหมือนแลกกันมาเป็นศพอะตอนแรกก็เอ้ยคนนี้จะซวยแล้วคนนี้หนีไปได้คนนี้มาเป็นเหยื่อต่อสลับกันเป็นเหยื่อนะครับและดักก้อนไนท์ที่โดนตัดตอนไปเลนกลางครับตอนนี้มอฟฟิงกำลังค่อยๆบูสต์ฟาร์มขึ้นมาเรื่อยๆนะเรื่องของคริปสเปซในเกมตอนนี้ดักก้อนไนท์ยังไม่มีสเปซให้ไปดันที่ไหนเลยฮะกำลังจะขึ้นเป็นดรัมฮะแล้วพอเขาไม่ขึ้นบูสต์มามูฟสปีดแค่300เลยนะ
คือถ้าเขาไม่ดันเลนตัวเองเขาก็ต้องไปดันเลนอื่นแต่คราวนี้ทุกเลนมันดูแข็งไปหมดครับของ Liquid ในตอนนี้ไปดันเลนล่างก็ยากเลนบนก็ยากตามสเต็ปมันต้องเอาเลนกลางกับเลนล่างไงก็คือเซฟกับมิด2เลนโถมีอันตินะครับตอนนี้โทเลยพยายามจะหาเรื่องเต็มที่ครับผมกาก้าเข้ามาซ้อนเฮ็กซ์ไปก่อนแล้วตามด้วยจะแช็คเคิลแต่ว่าเจอสไปค์คาราเพสยัดหน้าแล้วหลุดระยะไปแล้วด้วยตามจับไม่ได้ครับเลนบนก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะมีทางด้าน GS คอยช่วยจังหวะครับถ้ากาก้ามันจับมายคอนโทรลได้มายคอนโทรลเลเวล6แล้วครับยัดใบไปใส่หน้าก่อนสตันโฟกัสไปที่ทางด้านของชาแมนมานาเบิร์นเรียบร้อยครับกาก้าเสียชีวิตปักยังมีสติ๊กอยู่แล้วไม่อยากจะเล่นอะไรกับโอชิเก้นมากนะรู้อยู่แล้วว่าเขามีอันตินะฮะมาดูเน็ตเวิร์ดกันครับอันดับ1ตอนนี้เป็นทางด้านของโลนริดบาทามาแมนนะมีเหรียญเจาะเกราะมาครับแต่ว่าลูกหมีนั้นซื้อเชนเมลมาบวกเกราะครับเพื่อแก้เหรียญเจาะเกราะอีกหนึ่งทีมันเลยไม่มีความรู้สึกครับว่ารู้สึกถูกเจาะเกราะแต่อย่างใดอาร์เมอร์ยัง10หน่วยอยู่ดีเป็นโรเทชันมาด้านบนด้วยปักออฟเซิร์ฟวอร์ดหลังป้อมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องการจะกระทืบโทรลอร์ดครับผมแต่จะต้องชุดเดียวตายเท่านั้นนะถึงจะเอาโทรลอร์ดได้ตอนนี้ชาแมนกำลังจะวาร์ปมาช่วยโทรครับแต่อิลูซิลิออฟมาเช็คเหมือนจะเห็นแล้วมานาไม่พร้อมครับปักติด2วินาทีบาวตี้รุนกำลังจะมากลายเป็นว่า GS โดนจับก่อนครับผมดราโกไนท์ก็ขึ้นมาด้วยครับสุดท้ายก็ยอมปล่อยฮะเอาบาวตี้รุนฝั่งเดียวก็ได้ครับตอนนี้เห็นข้อมูลแล้วนะและ GS ไม่ตายด้วยว่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ผมเห็นชาแมนตีแล้วนะทำไมไม่เฮกซ์อ่ะคือถ้ามันมีวิชั่นตีมันก็น่าจะมีวิชั่นเฮกซ์นะหรือแหลกเลยกลายเป็นว่าวิ่งกันขึ้นมาข้างบนครับ3คนแต่ไม่สามารถจัดการ GH ได้อ๋อติดหนามเหรอก็เมื่อกี้ก็เหมือนไม่เห็นติดสตันนะอ๋อตีไปก่อนอ๋อเข้าใจแล้วไปเผลอตีก่อนแล้วโดนสไปค์โอเคเก็ตเลยเสียจังหวะนี่เองสุดท้ายเบิร์สคอมโบไม่พอครับผมโทรหลอดเปิดอันติได้ทันแต่ออกมาเนี่ยไม่น่าจะรอดสไปคาราเพสดักไปแล้วเรียบร้อยสุดท้ายโทรก็โดนจับโดนละม่อมอยู่ดีและด้านบนกาก้ามาโดนดีมคอยยัดไปต่อเนื่องและไลท์คลิกกันคนละนิดหน่อยเรียบร้อยครับได้มา2ศพที่เลนบนพร้อมกับรถถังที่เตรียมจะดันป้อมครับบาทามาแมนวาร์ปมาช่วยตรงกลางและมิราเคิลและทิฟสไตร์สตันมาผลักเข้าสู่หน้าป้อมครับผมมีควรตีติดรูทหน่อยติดรูทแล้วอัลบาร์ดจ่ายโล่เลยอัลบาร์ดบ่าวอัลบาร์ดไม่มีมานาจบกันเรียบร้อยฮะดาร์กไนท์จังหวะเมื่อกี้คือแบบอัลบาร์ดโล่เร็วโล่เพื่อนไม่มีมานาเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้มีอัลบาร์ดอยู่ข้างๆเนี่ยมันปลอดภัยไม่ต้องกลัวเราไม่มีทางตายแน่นอนอัลบาร์ดจะฮีลให้เราจะโล่ให้เรานะครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะซัพพอร์ตก็มีมานานะครับมีคูลดาวน์ด้วยนะฮะอัลบาร์ดกำลังเติมมานาอยู่ครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดตอนนี้จะรอเซอร์ไพรส์มิราเคิลฮะแต่มิราเคิลรีสเตนแล้วก็เล่นแบบรอบคอบอยู่นะไม่รีเอจิต่ำมากไม่รีสเตนต่ำมากจนเกินไปครับกลายเป็นสเปซครับด้านล่างนี่ไล่ข่วนกันไรคลิกไพมอลรอไปสวนฮะแต่มีหลับมาสวนอีกทีนึงจากคุโรกิวอเตอร์บอยมาเสิร์ฟน้ำอีกแล้วเด็กเสิร์ฟน้ำแล้วโล่บาทามาแมนตัวพ่อกำลังโดนโฟกัสอยู่เด็กเสิร์ฟน้ำด้านหลังครับกำลังรีเฟชชิ่งให้กับบีมัสบิสมาสเตอร์กลายเป็นว่าบิสมาสเตอร์ใช้อันติรอดไปได้ครับแลกกับฝั่งของลิควิดไม่ได้คิวบิสมาสเตอร์ฮะแต่ลิควิดก็ไม่ได้จ่ายอันติเช่นเดียวกันนะไฟเมื่อกี้เป็นยังไม่เลเวล6เลยนะมอฟฟิงสบายมากตอนนี้4สแตทไอเทมฮะ12นาทีผ่านสกอร์เป็น10ต่อ2ลิควิดนำไป 4,000 โกครับเลนบนก็คุมโทรลอร์ดได้นะครับจากกราฟปักทำให้โทรไม่สามารถชนะเลนได้ไม่สามารถฆ่าได้นะครับมีนกมาสอดรู้สอดเห็นอีกแล้วแล้วคุโรกิก็ไม่ได้มีเซนทรีด้วยนะมีนกเยอะมากตรงนี้ก็น่าจะรู้ข้อมูลแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่มีใครซ้อมมิราเคิลเลยนะจะพูดถึงหมีของบัตทามแมนสักนิดหนึ่งคือทีมทั่วๆไปเนี่ยที่เล่นโลนริดตอนนี้เขาจะเล่นไมดัสกับตัวของเรเดียนส์กันเป็นส่วนมากแล้วก็มีหมีของทีมนิปมั้งนินจาอิมปาจามัส
ที่จะเล่นโซลาร์เครสตันป้อมนอกนั้นก็คือสแตนดาร์ดบิลหมดเลยไมดัสเรเดียนผมมองว่าดับไอเทมเกมเนี้ยคือเลือกไอเทมมาดีนะฝั่งของลิควิดอ่ะเพราะเขาต้องการเปิดสเปซให้มอร์ฟิงฟาร์มฉะนั้นโลนดิดไม่ควรจะฟาร์มอีกหนึ่งคนนะมันควรจะเป็นคนที่ไปทำเกมแล้วเปิดสเปซฉะนั้นพอคุณออกมาเป็นแมกเนตอย่างเงี้ยหมีมันจะแบบตันป้อมไวควรตีติดรูท DPS เพิ่มมากขึ้นมันมีประโยชน์ที่มันจับต้องได้ชัดเจนมากกว่าคือถ้าม็อบคุณอยากทำเกมไวๆครับคุณต้องมีสเตตได้เยอะแบบนั้นแหละแบบนี้คุณก็สามารถเข้าไฟได้ครับโดยที่ไม่ต้องฟาร์มรอลิงเก้นอย่างเดียวนิกซ์มาโดนจับไพ่เมื่อรอโอ้โหจัดหนักมากๆกับนิกซ์ครับผมจะเอาทาวเวอร์นี้ให้ได้ครับมีฟอร์ติฟายมาถ่วงเวลาไว้แล้วมีโรเคิลเขาดันคลิปเลนกลางสูงด้วยครับตอนนี้จะรอ22วิแล้วนิกเกิดมาแล้วลงมาตลบหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไมค์คอนโทรลก็ไปสปิดเลนบนด้วยเหมือนกันคือคุณดันเลนเดียวครับแต่ว่าลิควิดกำลังดัน2เลนนะตอนนี้ปักมี TP ในอีก30วินาทีนะและดูเหมือนคีนจะไม่ยอมกลับครับคีนบอกว่าเรารวมกันเป็นหมู่เนี่ยเราดันป้อมเก่งมากปักเสางูไปเช็ควิชั่นตรงนี้ด้วยครับเผื่อมีคนรอซ้อนจังหวะอยู่ฟอร์ติฟายถ่วงเวลาไว้โอเคมึงเอา2ป้อมเอาไปเรากำลังเอา2เลนคืนเหมือนกันครับผมลิควิดรู้ว่าลงไปสู้ตอนนี้ไม่ปลอดภัยครับฝั่งตรงข้ามเขาทำเกมได้ไวกว่าแล้วเขาออกัน5คนในรูปแบบทีมเนี่ยออร่าจากทุกๆคนความเกื้อหนุนกันมันเก่งกว่านะคุโรกี้มาก่อนเป็นคนแรกครับเจอลูกหมู2เจอแล้วฮะคุโรกี้น่าจะตายเปิดสเปซครับผมพยายามจะถ่วงเวลาไว้ฮะหลับโทรวอลอดเติมเลือดด้วยเบนแซปและเรียบร้อยครับเป็นสเปซครับผมเพราะว่าฝั่งของลิควิดครับเอาป้อมสำคัญได้หมดแล้วฮะตอนนี้แล้วกลับไปเอาบาวที่รุน15นาทีด้วยอย่างที่บอกคือเซฟเลนกับมิดเลนทาวเวอร์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาการทำแมปคอนโทรลฝั่งของคีนครับได้แค่เซฟเลนทาวเวอร์ครับแต่ไม่ได้มิดทาวเวอร์แม้แต่นิดเดียวฮะในขณะที่ลิควิดนั้นเคลียร์โจทย์นี้หมดแล้วแต่มอร์ฟิงจะไปต่อเป็นลิงเคนสเฟียร์นะเคาน์เตอร์ดราก้อนไนท์กับบีสต์มาสเตอร์ครับผมมันคือสตันก้อนใหญ่ที่สำคัญมาก DK ก็สตันนาน Beast Master ก็สตันนานถ้าคุณมีลิงเคนมาซื้อจังหวะ1จังหวะก็คือสบายมากขึ้นแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวจับดีๆด้วยเข้ามาสตันปักครับแต่ว่าลูกหมีตีติดรูทจะฆ่าปักอย่างยากเลยครับเพราะดาเมจพวกเขามันช้าครับแล้วไม่มีตัวดาเมจชัดเจนเลยยกเว้นโทวอลอดตัวเดียวโทวอลอดเองยังไม่มีไอเทมเป็นชิ้นเป็นอันด้วยครับเหมือนจะทำเป็นยาฉะนะอ่ะใช่ยาฉะแล้วคราวนี้ถ้าจะรีบทำเกมไวก็ต้องเป็นแสงยาฉะแล้วในขณะที่มอร์ฟิงครับกำลังดันเลนบนอย่างสนุกสนานครับแล้วเขามั่นใจโคตรว่าเขาจะไม่ตายฮะไม่มีวิชั่นด้านบนเลยนะอ่ะแปลงร่างมาเป็นโทรลอดครับปั่นขวานสวนแล้วรีสเตนแต่โดนแบทเทิลทรานส์ครับแล้วรีสเตนพร้อมกับเวฟฟอร์มหนีออกไปครับโทรลอดเสียแบล็คไม่ใช่แบล็คคิงบาร์เสียอันติฟรีครับตรงนี้ถือว่าคุ้มเลยนะโชว์หลอดไม่มีอันติ90วิเลยนะครับหลับดราก้อนไนท์เอาไว้ GH มาตามสตันต่อแต่ว่าดาร์กอยู่ด้านหลังครับจ่ายโล่เข้ามาล้างให้โชว์หลอดกำลังจะลงมาตบด้านล่างบัตทแมนมีซาเวตรออยู่ซาเวตรอสวยมากๆครับตัดบีสมาสเตอร์ไปตีติดรูทไหมไม่ติดครับผมตัวพ่อหนีไปได้ครับส่วนตัวลูกโดนจับแทนนะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นลิควิดนะที่ยังดูคอนโทรลทุกอย่างได้อยู่ดีนะครับฝั่งตรงข้ามมาได้แค่ลูกหมีเท่านั้นไม่ได้ตัวฮีโร่ไปมอร์ฟิงก็ฟาร์มสบายมากๆข้างบนมีใครจะออกแวสโซไหมไม่พบแวสโซนะครับผมถ้าบอกว่ามอร์ฟิงโคตรสบายเลยเกมนี้ตัวนิกเนี่ยจะออกแวสโซนะครับมีนกบีสต์มาสเตอร์มาถึงในป้อมเลยว่ะแต่สโมคครับแต่ว่ามันยังมีนกอีกหนึ่งตัวครับผมเอ้ยมันเล่นแบบเนียนมากเลยมันมีนก2ตัวอยู่ข้างๆกันครับแต่ตัวหนึ่งอ่ะโดนวิชั่นของป้อมฮะแล้วลิควิดก็เลยมั่นใจว่าศัตรูรู้แล้วว่าเราเคลียร์นกไปแล้วอ่ะคือแบบมันไม่มีนกอีกตัวนึงแล้วล่ะสโมกสบายๆกลายเป็นว่าศัตรูมันรู้อยู่ดีแฮะเพราะมันจะมีนกอีกหนึ่งตัวเมื่อกี้ตัวก่อนหน้านี้นะที่ยังติดอยู่ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะหรือว่าบังเอิญว่ามันมีนกอยู่ตรงนั้น2ตัวพอดีโอ้ย11ครับรีบเวฟฟอร์มหนีไปก่อนยังไม่ได้ลิงเคนสเฟียร์นะตอนนี้ถ้าโดนจับเนี่ยจะเป็นเรื่องรีสเตนรอก่อนเลยเห็นหน้ากาก้ามาแล้วมากัน3คนครับปักออฟสวอตด้านบน
คือถ้าเป็นเพลเยอร์แท็กที่ระดับแบบเทพๆเซียนๆอ่ะเขาจะชอบวางระเบิดไว้แบบ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยไว้หลอกศัตรูว่าเฮ้ยแบบสมมติจะเดินขึ้นบ้านใช่ไหมระเบิดชุดแรกระเบิดไปก่อนปุ๊มศัตรูก็จะคิดว่าไม่มีระเบิดแล้วแล้วก็ขึ้นไปชุดที่2ก็โดนระเบิดของจริงอะไรเงี้ยเอาละครับไมค์คอนโทรลเมียนตีอยู่นะจะจับไหมหลับตัดอัลบาดอนไปแล้วครับผมแต่เลือกที่จะยังไม่เอาอะแค่ตัดเลือดตัดมานาเฉยๆสตันสวนไปที่โทรวอลอดตรงนี้นี่แกซินไม่มีสไปค์คาราเพสครับโดนสตันจากทางด้านของดราก้อนไนท์และล้มลงไปก่อนคนแรกครับรีมคอยจับไว้เป็นหมู่ได้แต่นี่แกซินตาย30วินาทีตรงนี้ไม่ควรจะสู้ต่อฝั่งตรงข้ามมีเนโครโนมิคอนมาดันบ้านด้วยและดันโคตรไวครับมิราเคิลก๊อปเป็นชาแมนเพื่อจะเอาเวฟเคลียร์จากทางด้านของเอเธอร์ช็อกนะส่วนโรดริดมาดันเลนขวาครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเรเดียนส์ต่อแค่ขึ้นของมาทำเกมไวก่อนนะขากลับครับผมกาก้าโดยมิราเคิลยัดรูมิราเคิลรีสเตนสู้ไม่มีปัญหาค่อยๆตีเสางูแหกกรงออกมาที่เหลือกดกรองกันครับผมดาร์กก็พยายามจะฮิลเติมเลือดให้กับตัวคอเพื่อจะหนีไป3ตัวคอมายคอนโทรลไม่มีอันตรีครับสุดท้ายก็ไม่ตามต่อเอาแค่เนโครโนมิคอนตรงนี้ก็คุ้มแล้วนะแต่ทุกคนลืมป้อมกลางไปหรือเปล่าตอนนี้คลิปกำลังเข้าฮะในขณะเดียวกันคลิปเลนขวาก็ดันสูงอีก30วินาทีบาวตี้รูนจะมาปักจะไปต่อเป็นอิลเซปเตอร์ลิควิดรีบเทมาเพื่อคอนโทรลบาวตี้รูนฝั่งขวาเลยนะครับในขณะที่รู้ว่าศัตรูมันยังประติดประต่อกันไม่ได้นะครับเมื่อกี้มีคนตายอยู่เนี่ยเป็นเพลย์ที่เล่นไวกว่าศัตรูฮะรีมคอย2คนสวยๆครับตรงนี้ดักก็ไหนเข้ามาจับนี่ก็สิ้นก่อนแต่ว่าโทรลอดครับรีมคอยเบรกและสไปค์คาราเพสติดคูลดาวน์อยู่ตอนนี้โอชิเก้นซอยยับและได้ดูดเลือดจากแมทเทอร์ทรานส์ด้วยชาแมนจับคุโรกิไว้มีมิราเคิลช่วยสตันให้ครับจาก Adaptive Strike มิราเคิลรีสเตนรอและบาทามาแมนได้เรเดียนในไฟครับวงแตกครับหมีมาหมีมีเรเดียนครับผมมิราเคิลเวฟฟอร์มตามมาและ Adaptive Strike ครับผมเลือกมาเป็นทาเลนต์เวฟฟอร์มเพิ่มระยะครับผมเลยเวฟฟอร์มได้ไกลมากๆฮะปิดอาบาดอนคืนมาครับเป็นซับแรกซับครับผมแต่ว่าบาวตี้รูนฝั่งซ้ายโอเคโดนเก็บไปแล้วนะเขาไฟกันตรงนี้ตอนแรกใช่ไหมเสร็จแล้วฝั่งของ Liquid เองเนี่ยก็ทิ้งหมีไว้กันบ้านคนเดียวแล้วก็รีบย้ายมาคอนโทรลตรงนี้เลยนะครับเพราะชาแมนตายด้วยส่วนหนึ่งเวลาคนตายเนี่ยกว่ามันจะวาร์ปลงมาเติมเลยมันต้องใช้เวลาเขาเลยมั่นใจว่าถ้าไฟตรงบาวที่รูนเมื่อกี้ยังไงก็ชนะและมาตัดสโมกครับ GH อ่ะสโมกกันออกมาจากทรายครับแล้วไม่พอตัดเคลียร์ด้วยแสบจริงๆโอ้โหตอนนี้สเปซโคตรเลยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขากำลังเอาโรชานอยู่ทุกคนกำลังไอจีเอชไอนิกแอสซัสซินกลับมานี่ Get your ass right here สุดท้ายพอใจหรือยังไล่ตามหนีแอสซินโอเคทั้งทีมไล่ตามหนีแอสซินครับแล้วโดนไป3คนจากพันด้านไมค์คอนโทรลเบนแซปปิดงานไปจีเอชตายไปก่อนคนแรกและโทรหลอดด้านหน้าหือหน้าอือฟาร์มก่อนครับผมกูรู้กูกลับไปกูสู้ไม่ได้กูฟาร์มก่อนละโอ้โหโคตรป่วนจริงนิกตัวนี้ในไฟเมื่อกี้ครับและลูกหมีดันป้อมไวมากครับจากพาสซีฟดาร์กไนท์เข้ามาพยายามจะโฟกัสที่นิกแอสซัสซินตัวปัญหาของทีมเจอสไปค์คาราเพสสวนพร้อมกับยัดแวสเซลใส่ครับดาร์กไนท์โดนละลาย HP เป็นเปอร์เซ็นต์ฮะจากแวสเซลฮะหมียังคงตีบ้านต่อหมีไม่สนใจหมีซวยบ้านยับบาแหลกแตกครับแล้วฟีนกิฟจับชาแมนไว้ครับจากคุโรกิที่แนวหลังเล่นฟรีมากๆมิราเคิลมีโล่อาบาดอนครับใส่ให้ตัวเองครับเข้าไปคลุกวงในรีเป็นสเตนกลับมาเป็นอาบาดอนแล้วก็ใส่โล่ให้ตัวเองหันกลับไปตีฟินชิบหายเลยไฟนี้ตายอย่างต่อเนื่องครับฟอร์เมชั่นลิควิดไม่ล้มเลยฮะฝ่ายแบ็กกันกลับมาอย่างต่อเนื่องจากฝั่งของคีนและมิราเคิลเองมีเอจิสครับผมเข้าไปเล่นลึกมากๆด้านหลังนั้นก็ได้พยายามจะมาพิกออฟไมค์คอนโทรลไมค์คอนโทรลไม่ตายแต่สุดท้ายออกมาตัวโล่แตกใส่หน้าครับมิราเคิลมาโซโล่คิวอาบาดอนไปได้น่าเสียดายนะมาคอนโทรลเมื่อกี้ถ้าไม่มีโล่อาบาดอนก็คงจะไม่ตายแล้วยัดแวสเซลอีก1ทีเมื่อกี้คุณบายแบ็กไปหรือยังเอ่ยหลับเซตไว้แผบๆๆๆเรียบร้อยครับอะแดปทีฟสไตรค์ปิดงานอัลตร้าคิวถัดมามีดับเบิ้ลดาเมจมาต่อยครับผมแชมป์ TI เสกรูนดับเบิลดาเมจเล่นต่อครับไม่
ให้ความหวังกับฝั่งของคีนเลยฮะช่างโหดร้ายเหลือเกินได้ป้อมมาแล้วก็มาต่อกันที่ชรายนะเตรียมขึ้นต่อเป็น Ethereal Blade ครับไม่มีฮีโร่เคาน์เตอร์ไม่มีไอเทมเคาน์เตอร์ครับปาธามาแมนมาเป็นทาเลนต์เพิ่มทาเลนต์บวกเกราะลูกหมี10หน่วยนะครับส่วนทางด้านของมิราเคิลก็ได้ E-Blade ละอยากเล่นต่อได้นะครับ Liquid ยังไม่เสีย Aegis นะครับและคนที่โดนเป็นโทรลอดชุดเดียวตายครับฟาร์มมาเพื่อสิ่งนี้มีหลับช่วยนิกแอซินไว้ก่อนนิกแอซินยังคงล่อเท้าได้ดีเยี่ยมแล้วมี Dream Coil มาจับจากทางด้านของปักระยะไกลครับ Miracleค่อยๆรีสเตนแล้วเวฟฟอร์มหนีออกมาอย่างลอยนวลเสียทรัพย์กับตัวคอแรกกันไปครับยังไงก็คุ้มอยู่ดีฮะในขณะที่ฝั่งของคีนกำลังก้าวร้าวครับมังกรเปิดอันติอยู่เข้ามาสตาร์มิราเคิลยัดฮิลใส่มิราเคิลมิราเคิลก๊อปเป็นอาบาดอนใส่โล่ให้กับตัวเองครับแล้วยืนไล่ไล่คลิกเลยตรงนี้โออีเลฟเว่นครับไพรมอลรอใส่มายคอนโทรลตายไปในไฟท์คุโรกิพยายามจะยื้อเวลาไว้ทุกคนไปบี้ซัพพอร์ตแนวหลังก่อนเพราะรู้ว่าทำอะไรตัวมิราเคิลไม่ได้อะโอ้แล้วมิราเคิลครับตรงนี้เคลียร์มาเห็น O11 ครับเวฟฟอร์มาแล้วทีฟสไตรปิดงานไปอีก1คนนะกลายเป็น3แลก4ครับไฟนี้และโทรวอลอร์ดเองถ้าไม่มีแบ็คคิงบาร์ยืนไม่ได้แล้วครับเขาจะขึ้นมาเป็นเมลสตรอมฮะเพื่อจะมาเติมดาเมจเวทผสมครับผมคืออาร์เมอร์โทรวอลอร์ดไม่ใช่อาร์เมอร์โทรวอลอร์ดอาร์เมอร์ตัวมอร์ฟิ่งมันสูงนะครับคุณใช้ดาเมจฟิสิคอลฆ่าไม่ได้คุณต้องใช้ดาเมจเวทนะครับพวกมังกี้พวกเมลสตรอมมาจัดการนะแล้วตอนนี้เขาเป็นดาเมจตัวหลักของทีมด้วยแต่ไม่น่าจะยืนได้แล้วครับตัว1ชุดตายแบบนี้แล้วมอร์ฟิ่งเลเวล20แล้วเลือกเป็นทาเลนต์เวฟฟอร์มโจมตีไปด้วยเขาเลือกทาเลนต์ก๊อปบวก20วิมานะครับคูลดาวน์40วิแล้วอยู่40วิเนี่ยคือเขาจะเป็นอาบาดอนได้ตลอดเลยบีสมาสเตอร์เอานกมา2วิชั่นครับผมแต่เห็นวิชั่นแล้วทำอะไรได้ครับคือเห็นแล้วทำอะไรได้นั่นแหละปัญหาปักเซนที่ไว้นะครับเปิดเนโครโนมิคอนคุมประพฤกติกแอสซัสซินเข้ามา1คอมโบครับโทรลอยไปอ้อกูผิดไปแล้วกูแทบทำอะไรไม่ได้เลยแต่ไปสู้บนบ้านก็เสียเปรียบอยู่ดีนะครับศัตรูได้เปรียบไฮกราวนะก็ควรจะตบนอกบ้านนะสุดท้ายเอจิสหมดครับตอนนี้ศัตรูก็รอจนเอจิสฝั่งลิควิดหมดนะครับผมแล้วก็ยังไม่ออกมาจากบ้านง่ายๆฮะโลนริดจะออกต่อเป็นชิวาสการ์ดซึ่ง3ตัวฝั่งนู้นเป็น3ตัวตีหมดเลยนะฮะพวก AC ชิวาจะได้ผลมากสปายคาราเพสดักครับอันตีไปที่นิกแอซินครับเข้ามาสตันนิกแอซินอย่างต่อเนื่องแต่นิกเป็นตัวโล่เท่านั้นมายคอนโทรลเข้ามาโดนเข้ามาแล้วโดนเฮกสวนกลับไปริมคอยเซตเอาไว้มิราเคิลก็เป็นอาร์มาดอนอีกแล้วแล้วล่อศัตรูไปทางด้านบนหมีเข้ามาแล้วรูทติดทางด้านของฟีนกิฟจากเบนจับจากก็ได้ไว้เอเธอร์ช็อกพยายามจะช่วยเพื่อนแต่ไม่พอมิราเคิลเบิร์สดาเมจหนักมากก๊อปเป็นอาร์มาดอนแล้วใส่โล่ให้ตัวเองเล่นเรื่อยๆนิกซ์เป็นแค่ตัวล่อเท่านั้นครับในทุกๆไฟครับคือคุณต้องจัดการนิกซ์ด้วยนะเพราะนิกซ์มันน่ารำคาญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปักกับเบนก็พร้อมจะซ้อนหลังอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันมันเป็นฟอร์เมชั่นที่แบบไม่อาจชนะได้ครับเนี่ย1คอมโบโทรลอดตายทันทีครับบ๊อบโดนเฮกนะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็กาก้าครับพยายามจะซื้อเวลาถ่วงเวลาไว้ให้นานที่สุดเท่านั้นเองเสียไปแล้ว2บาแรกครับแต่ทีมจีนจะจีจีง่ายๆไม่ได้ฮะมิราเคิลมายืนแนวหน้าให้เลยนะคือแบบเล่นโคตรเก๋าอะสลับล่างอาบาดอนสลับล่างมอร์ฟิงไปเรื่อยๆแล้วใช้คุ้มมากครับจีจีครับผมกาก้าบอกว่าเห็นมอฟฟิงมันฮิลแบบนั้นนี่มันรับไม่ได้จริงๆว่ะ
และการจ่ายเลือดฮิลของมอร์ฟิงที่อยู่ในร่างอัลบาดอนน่ะมันคือมันไม่ใช่เลือดของตัวเองอะครับมันเป็นเลือดร่างที่2อะฉะนั้นคือคุณจ่ายฮิลได้แบบโคตรสบายใจอะมันไม่ใช่เลือดของฉันมันเป็นเลือดที่ยืมมาจบไปแล้วครับสำหรับเกมที่2นะเป็นทีม Liquid ครับเอาชนะไปได้ครับเป็นเสมอก็1-1นะสำหรับเกมนี้เนี่ยทีม Liquid ดรัฟพลังดิบมาได้ชัดเจนกว่ารวมถึงตัวของเลนด้วยคือเขาจัดเลนดีมากเขาจัดเลนมาเพื่อจะให้มันออกมาดีทั้ง3เลนเอามอร์ฟิงสลับมาเลนกลางด้วยเพื่อที่จะเอามาชนะดราก้อนไนท์แล้วพอช่วงต้นเกมอะครับถ้าจำกันได้คือ CS ของฝั่งดราก้อนไนท์เนี่ยมันจะสูงกว่ามอร์ฟิงอยู่นิดนึงนั่นหมายความว่ามอร์ฟิงตัวเนี้ยก็คือมิราเคิลไม่ได้เอาชนะเอาตัวของดราก้อนไนท์ได้อย่างเด็ดขาดสิ่งที่ทีม Liquid ทำปั๊กของเขาสามารถโซโล่เลนได้หมีโลนดริดของเขาสามารถโซโล่เลนได้ทำให้ซัพพอร์ตไม่ต้องอยู่ที่เลนข้างทั้ง2เลนเลยซัพพอร์ตสามารถวิ่งมาแก๊งตรงกลางได้เขารู้แล้วว่าโอเคดราก้อนไนท์ไม่ได้โดนชนะในเลนนี้นะฉะนั้นจะปล่อยดราก้อนไนท์ไว้ดราก้อนไนท์จะดันป้อมเลนกลางหรือไม่ก็ไปหาสักเลนหนึ่งเพื่อไปตกฉะนั้นเราต้องสตอมดราก้อนไนท์ก่อนเป็นคนแรกเลยโชว์ลอดเนี่ยโดนปั๊กทำหมันเรียบร้อยส่วนเลนล่างเนี่ยก็เจาะไม่ขึ้นเพราะเจอโลนริดดังนั้นเลนที่เป็นปัญหาที่สุดที่ DK พอจะทำอะไรได้คือเลนกลางละเขาก็โหมมาใส่เลนกลางทั้งเบนทั้งนิกแอสซินมาแก๊งเลนกลางเพื่อจะให้ดาร์กไนท์มันจมตัวเองพอเขาทำสำเร็จนะครับคุณจะเห็นว่าเน็ตเวิร์สเลยคือช่วงต้นๆเนี่ยดาร์กไนท์เขาจะได้เปรียบเล็กน้อยเพราะว่าลาสคีปดีนายเขาทำได้ดีกว่าซึ่งมอฟฟิงตามทฤษฎีแล้วควรจะชนะเลนใช่ไหมแต่โอเคเกมเพลย์มันไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วก็กระทืบมันซะพอกระทืบดาร์กไนท์ซึ่งจะเป็นคนแบกของทีมนี้ได้เสร็จดาร์กไนท์เป๋เลยครับคุณดูเน็ตเวิร์สได้เลยดาร์กไนท์คือเป๋ไปเลยไม่สามารถทำเกมได้ตามที่ใจคิดเลนทุกเลนแข็งหมดเลยไม่มีสเปซให้ดาร์กไนท์ไปดันป้อมคันจะไปทำเกมดาเมจของพวกเขาที่ดราฟมาเนี่ยคือมันเป็นดราฟที่ดูเล่นง่ายๆแบบที่ผมบอกมันเป็นดราฟแบบผับเกมอะครับแต่ดาเมจอยู่ที่ไหนดาเมจทั้งหมดเป็นตัวตีหมดเลยโทร DK บีสเจอมอร์ฟิงอาร์เมอร์เยอะเจอโลนดริดอาร์เมอร์เยอะเท่ากับว่าฟิสิคอลดาเมจไม่เวิร์คคราวนี้ตัวจับก็มีแค่สตันดาร์กไนท์เฮกชาแมนชักเกอร์และอันติบีสมาสเตอร์เท่านั้นที่จะจับมอร์ฟิงได้มอร์ฟิงก็ยิงฟรีมอร์ฟิงเกมนี้มีลิงเคนด้วยนอกจากมอร์ฟิงจะฟรีกับตัวหนีแล้วแวสโซซึ่งแก้มอฟฟิงได้ก็ไม่อยู่ในไอเทมที่คีนจอกได้อย่างสบายใจชาแมนก็ไม่ได้ออกทุกอย่างมันฟีลกู๊ดมากอะสำหรับมิราเคิลมอฟฟิงในเกมนี้คุณจะเห็นว่าสกอร์เขาแบบ 14-04 อะคือมันสบายมากครับในการเล่นเกมนี้นิกแอสซินก็ป่วนได้ดีดูดเท้าในไฟได้พอดูดเท้าในไฟได้เบนก็สวนปักก็สวนโลนดริดก็ดันป้อมได้ดีกว่าด้วยจากพลังหมีกลายเป็นว่าคีนทำอะไรไม่ได้เลยในเกมนี้คือเล่นไปจมตัวเองไปบีสต์มาสเตอร์ขึ้นเนโครโนมิคอนขึ้นเหรียญจอกเกาะมาก็ทำได้แค่เปิดแมปขนาดจะดันสู้ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับอัลบาดอนก็กลายเป็นว่าไปมอบพลังให้กับมอร์ฟิงไปเล่นอีกกลายเป็นอัลบาดอนอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกหนึ่งตัวอีกโอ้โหยิ่งหนักไปเลยเกมนี้ก็คือมันแพ้ตั้งแต่ดราฟส่วนนึงแล้วก็การจัดเลนที่มันทำใหเกมมันยิ่งแย่ลงไปอีกอย่างที่ผมคุยไว้ตอนดาร์ฟเฟดอะครับว่ามันหนักตรงที่ว่าถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยเขาจะเล่นปักมิดเลนกันแล้วคุณก็หยิบดักก็ไนท์มาเคาน์เตอร์ปักได้ชนะทั้งเลนชนะทั้งไฟต์แต่ทีมเนี้ยมิดเลนเพลเยอร์มันไม่เล่นปักดังนั้นถ้าคุณหยิบดักก็ไนท์มาคุณจะแก้เขาได้แค่ทีมไฟต์แต่คุณจะไม่สามารถแก้เขาในเลนได้อ่ะจบไปครับสำหรับเกมที่2นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับผมแล้วเดี๋ยวรอกันต่อในเกมที่3ใครจะเป็นผู้ชนะของซีรีส์นี้นะ